เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราก็เจอสภาพแดดจ้านะฮะไปอยู่ข้างนอกแดดออกแดดแรงเปรี้ยงเลยพอกลับเข้ามาในที่ร่มเนี่ยนะฮะแสงมันก็น้อยมากนะครับงั้นทำให้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันมีความแตกต่างของแสงเนี่ยตั้งแต่สว่างจ้าเลยอย่างชายทะเลนะครับไปจนถึงมืดมากอย่างถ่ายดาวตอนกลางคืนนะครับซึ่งกล้องเนี่ยก็จะต้องปรับแสงให้พอดีอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ในตัวกล้องนะครับมันจะมี3จุดที่ทำหน้าที่ควบคุมแสงอย่างแรกก็คือตัวชัตเตอร์หรือเวลาเปิดรับแสงนะครับซึ่งจะคอยควบคุมเวลาแสงเวลาที่แสงเข้ากล้องนะครับซึ่งอยู่ที่ตัวกล้องอันที่2ก็คือช่องรับแสงคอยควบคุมแสงที่ผ่านเข้าเลนไปนะครับซึ่งอยู่ที่ตัวเลนส่วนตัวที่3นะครับก็คือความไวแสงนะครับจะมีหน่วยเป็น ISO นะครับมีตั้งแต่ประมาณ100จนถึง 6,400 โดยมาตรฐานนะครับตัวความไวแสงเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ากล้องในขณะนั้นนะครับใช้แสงมากหรือน้อยในการทำให้เกิดภาพนะครับเวลาเราไปอยู่ที่แสงจ้าเราก็ใช้ ISO ต่ำเวลามาอยู่ที่แสงน้อยก็ใช้ ISO สูงอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าตัว ISO เนี่ยนะครับหรือความไวแสงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับใช้งานยังไงแล้วปรับตั้งอย่างไรให้เข้ากับภาพมีผลดีและผลเสียอย่างไรไปดูกันเลยครับความไวแสงของกล้องดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นความไวแสงที่เทียบเคียงมาจากฟิล์มถ่ายภาพในอดีตนะครับเราเวลาเราอ่านแคตตาล็อกเนี่ยเราจะเห็นคำว่า ISO equivalent นะครับคือความไวแสงเทียบเท่า ISO นี่เป็นหน่วยนะครับย่อมาจาก International Standard Organization เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานต่างๆนะฮะ ISO ก็จะมีตั้งแต่ ISO 100นะครับ200 400 800 1,600 3,200 6,400 เรื่อยไปจนถึง12,500 25,000 51,200 นะครับไปแสนกว่า 200,000 ก็ยังมีตัวความไวแสงเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการเรียกอยู่นะฮะอันนี้เราต้องเรียกให้ถูกเพราะว่าเรากำลังจะถ่ายภาพจริงจังกันละแต่ละสเต็ปเนี่ยเราจะเรียกว่า1 stop ISO 800กับ400เนี่ยนะครับต่างกันอยู่1 stop400กับ200ก็แตกต่างกันอยู่1 stop โดยที่ ISO 800ไวแสงกว่า ISO 400อยู่1 stop หรือ2เท่า ISO 400ไวแสงน้อยกว่า ISO 800อยู่1 stop หรือ2เท่าอันนี้ต้องจำให้ได้นะครับ ISO ต้องจำให้ได้แล้วก็คำว่า stop ต้องจำให้ได้ถ้าเราตั้ง ISO 800เราจะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงกว่า ISO 400อยู่1 stop หรือ1หรือ2เท่านะครับหรือได้ช่องรับแสงที่แคบกว่า ISO 400อยู่1 stop ต้องไล่ให้คล่องนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการถ่ายรูปเลยเวลาเราถ่ายรูปที่แสงน้อยโดยธรรมชาติเราก็จะตั้งความไวแสงไว้สูงพอไปที่แสงสว่างเราก็จะตั้ง ISO ไว้ต่ำตามสภาพแสงในกรณีที่เราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้เราตั้ง shutter speed ที่เราต้องการใช้แล้วก็ตั้งช่องรับแสงที่เราต้องการใช้จากนั้นเนี่ยให้เราปรับ ISO จนได้ภาพที่มีแสงพอดีแทนที่จะต้องมาไล่ ISO ต่างๆเนี่ยกล้องก็มี ISO Auto ให้ใช้งานเลยโดยที่เราสามารถกำหนดได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้ ISO เนี่ยวิ่งไปในช่วงไหนเช่นช่วง200ถึง 1,600 200ถึง 3,200 ไม่ให้เกินนี้นะครับเพื่อควบคุมคุณภาพของภาพISO เนี่ยทำให้เราถ่ายภาพได้สนุกแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ว่า ISO ก็จะมีผลเสียอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่การ ISO เนี่ยมันของกล้องดิจิตอลนะครับความไวแสงเนี่ยมันเกิดจากการบูสต์สัญญาณขึ้นมาก็จะมี noise เข้ามาหรือสัญญาณรบกวนนะฮะอย่าไปแปลว่าเสียงรบกวนนะครับในภาพถ่ายไม่มีเสียงรบกวนนะครับภาพถ่ายมีแต่สัญญาณรบกวนเจ้าสัญญาณรบกวนเนี่ยทำให้เกิดอะไรนะครับลองดูภาพตัวอย่างอันนี้นะครับภาพที่ถ่ายที่ ISO 200คือ ISO ต่ำสุดลองมาดูภาพที่ ISO 6,400 กันครับเราจะเห็นว่าที่ ISO 6,400 เนี่ยภาพมันจะเริ่มมีจุดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการพยายามเร่งสัญญาณขึ้นมาทำให้ภาพเนี่ยมีรายละเอียดความคมชัดและสีสันที่ลดลงปกติเราจะพยายามใช้ ISO ให้ต่ำที่สุดเท่าที่เราสามารถใช้ได้โดยยังถ่ายภาพได้นะครับ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะคุมที่ความเป็นชัตเตอร์กับช่องรับแสงก่อนนะครับก่อนที่จะมาที่ ISO การพยายามใช้ ISO ต่ำที่สุดจะส่งผลให้เราได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เราถ่ายได้ในขณะนั้นการใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายภาพวัตถุนิ่งๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำให้เราใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำได้นะครับใช้ช่องรับแสงแคบได้โดยที่เราไม่ต้องปรับ ISO สูงขึ้นไปอันนั้นคือข้อดีของการใช้ขาตั้งกล้องแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พกขาตั้งกล้องเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปนะครับเราก็จะต้องปรับ ISO ไปมาก็ถ้าไม่อยากปรับไปมาก็ไปที่ ISO Auto นะครับอย่าลืมเวลาเราใช้ISO Auto นะครับเราจะเข้าไปที่ปุ่ม Q แล้วก็โอเคมาที่ Auto นะฮะอันนี้ก็คือ ISO 200ถึง 3,200 นะฮะกล้องจะตั้งให้เราแต่ว่าเราอยากเวลาเราอยากรู้ว่า ISO มันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับเราจะเข้ามาที่ดูตรงนี้นะครับพอเรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งนึงปุ๊บกล้องก็จะบอกว่าอันนี้ ISO อยู่ 2,500 นะในนี้ที่เราปรับความเร็วชัตเตอร์ไปนะครับ ISO ก็จะเปลี่ยนไปด้วยอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้กล้องเลือกให้เราที่320นะครับในก็ถ้าเราปรับชัตเตอร์สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือแสงมากเกินไปนะคือกล้องเนี่ยไม่สามารถจะปรับ ISO ให้ได้นะครับเราก็จะเห็นภาพที่หลังจอเนี่ยมันสว่างหรือมืดเกินไปไม่สามารถคือความสามารถของกล้องไม่สามารถปรับให้ได้มันเกินลิมิตนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับไป1ส่วน 4,000 วินาทีแล้วแสงข้างในน้อยมากนะครับพอกดชัตเตอร์ลงไปมันก็จะเห็นภาพมืดๆนะครับ ISO 3,200 คือเกินลิมิตแล้วนะครับไม่ได้ก็เวลาเราใช้ ISO Auto นะครับก็ต้องสังเกตความสว่างของภาพด้วยโดยปกติจะไม่มีปัญหานะครับยกเว้นแต่ว่าแสงมันแบบเกินลิมิตจริงๆกล้องปรับให้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คอยสังเกตด้วยแล้วกันการปรับความไวแสงของกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรบ้างการปรับความไวแสงกล้องจะมีผลต่อความเร็วชัตเตอร์กับช่องรับแสงนะครับแล้วก็ตัวคุณภาพของไฟล์ภาพเรามาดูเรื่องความผลต่อช่องรับแสงแล้วก็ความเร็วชัตเตอร์นะครับทันทีที่เราเปลี่ยนค่า ISO เนี่ยความสว่างของภาพก็จะเปลี่ยนไปด้วยลองดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนความไวแสงให้ต่ำลงนะฮะสมมุติมาเป็นที่200นะภาพก็จะมืดลงไป2สต็อปสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องปรับความเร็วชัตเตอร์นะครับให้ต่ำลง2สต็อปด้วยเช่นกันเพื่อรักษาความสว่างของภาพให้คงเดิมนะครับหรือว่าเปิดช่องรับแสงให้กว้างขึ้นอีก2สต็อปแต่ว่าอันนี้ช่องรับแสงกว้างขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าสุดแล้วที่ 1.2 นะครับในทางตรงข้ามถ้าเราปรับ ISO ให้สูงขึ้นนะครับจากเมื่อกี้อยู่800นะครับไปที่เช่น 3,200 800 1,600 3,200 ก็คือเพิ่มขึ้นไป2สต็อปหรือ4เท่านะครับภาพของเราก็จะสว่างขึ้น4เท่าด้วยเช่นกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องปรับนะครับปรับความเร็วชัตเตอร์เนี่ยสูงขึ้น2สต็อปนะฮะเพื่อให้ภาพสว่างเท่าเดิมหรือว่านะครับขออนุญาตไปอยู่ที่150หรือว่าปรับช่องรับแสงให้แคบลงนะครับ2สต็อปเพื่อให้ความสว่างของภาพกลับมาที่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วชัตเตอร์ช่องรับแสงแล้วก็ความไวแสงเนี่ยจะสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลานะครับปรับค่าใดค่าหนึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าที่เหลืออีก2ตัวเสมอครับในการถ่ายภาพจริงๆนะครับเราจะควบคุม ISO ความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงหน่อยโดยที่เราจะคุมช่องรับแสงกับความเร็วชัตเตอร์ก่อนนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยผมต้องการฉากหลังเบลอๆนะครับลายผมปรับมาที่ F1.8 นะครับสมมติเอา F2 แล้วกัน F2 นะครับแล้วเราก็จะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยผมใช้ถ้าผมใช้มือถือกล้องนะครับผมก็จะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงนะเพื่อให้ภาพไม่สั่นไหวหรือว่าผมต้องการชัตเตอร์อยู่1ส่วน250นะครับปรากฏว่าภาพเนี่ยมันมืดเกินไปนะครับเราก็มาปรับที่นี่ครับ ISO เพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อให้ภาพมันสว่างพอดีนะโอเคเอาสมมุติ 6,400 โอเคสว่างพอดีละอันนี้เป็นวิธีการใช้นะครับก็คือเราฟิกเรากำหนดความเร็วชัตเตอร์ช่องรับแสงแล้วก็เราจะได้ ISO ที่เราต้องใช้มานะครับอีกกรณีนึงสมมุติว่าภาพนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับผมก็สมมติผมอยากใช้ F2.8 นะครับแล้วผมใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นที่จะต้อง
กังวลเรื่องความเฟชเตอร์เลยเพราะภาพผมก็อยู่นิ่งๆนะครับกล้องก็อยู่นิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะใช้ ISO ต่ำๆนะครับผมมาที่ ISO 200เพื่อให้ภาพเนี่ยดีที่สุดครับสังเกตไหมครับโอ้โหภาพมืดตื้อเลยแล้วก็จะปรับความเฟชเตอร์ลงนะครับเพื่อให้ภาพสว่างพอดีโอเคภาพนี้เราก็จะได้ISO 200 1/8 วินาที f/2.8 ครับก็จะได้คุณภาพสูงสุดของ ISO เลยเพราะว่า ISO 200ก็จะได้ความคมรายละเอียดแล้วก็ noise ต่ำมากครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราเล่นกับความไวแสงเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีผลเสียในเรื่อง noise นะครับตัวกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็จะทำระบบ noise reduction ขึ้นมาจะเป็นการลดจุดนะฮะจ้ำๆในภาพลงซึ่งเกิดจาก noise นะครับโดยที่เราสามารถเข้าไปที่เมนูของกล้องนะครับแล้วก็เข้าไปที่ noise reduction ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการเปิดหรือปิดนะครับเปิดเนี่ยต้องการลด noise ในระดับไหนนะฮะเราไปสามารถเลือกได้โดยเข้าไปที่เมนูแล้วก็เข้าไปที่อันที่3ในตัวนี้นะครับจะเจอคำสั่ง noise reduction พอเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะปกติหรือปิดหรือต่ำนะครับคือใช้งานระดับต่ำหรือว่าใช้งานระดับสูงอันนี้ XT10 เนี่ยจะไม่มีระบบปิด noise reduction นะครับก็จะมีแต่ว่าตั้งเพิ่มหรือตั้งน้อยเท่านั้นเองถ้าเราต้องการลด noise มากๆนะครับก็ไปที่ high ถ้าต้องการลด noise เล็กน้อยนะครับก็มาที่ low ก็ได้การปิด noise reduction นะครับจะทำให้จุดที่เกิดจาก noise เนี่ยไม่ถูกลบไปแต่ก็จะมีข้อดีนะครับว่าภาพเนี่ยจะมีความคมชัดและไม่สูญเสียรายละเอียดส่วนการเปิด noise reduction เยอะๆนะครับแม้ว่าจะช่วยกำจัด noise ออกไปได้แต่ว่าก็จะทำให้ภาพเนี่ยสูญเสียรายละเอียดกับความคมชัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องไปลองเล่นดูว่าเราเปิด noise reduction ระดับไหนจะเป็นระดับที่พอเหมาะกับความต้องการของเรานะครับโอเคตอนนี้พวกเรารู้กันแล้วนะครับว่า ISO คืออะไรใช้ยังไงมีผลดีผลเสียยังไงเราไปถ่ายรูปโดยการเล่น ISO กันดีกว่าครับไปเลย